7ข้อที่หยุดยั้งคุณไม่ให้คุณดีสุขภาพดีนะครับในงานวิจัยนี้นะครับสรุปแล้วเนี่ยใครก็ตามที่กินไขมันเกินความจำเป็นพอลดไขมันจะผอมลงได้ใครก็ตามที่กินคาร์โบไฮเดรตเกินความจำเป็นลดคาร์โบไฮเดรตลงก็จะผอมลงได้ดังนั้นในการทดลองเนี้ยถ้าเรามองเป็นกลางก่อนนะก็คือการลดคาร์โบไฮเดรตและลดไขมันเนี่ยสามารถผอมได้ทั้งคู่แหละเพียงแต่ว่าในกลุ่มนี้นะครับคิดว่าตัวเองอ้วนจากน้ำมันของทอดหรืออ้วนจากคาร์โบไฮเดรตมากกว่ากันข้อหนึ่งง่ายๆเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนสามารถใช้วิธีการลดคาร์โบไฮเดรตหรือลดไขมันก็สามารถลดความอ้วนได้แต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ถ้าเราเป็นคนที่คาร์โบไฮเดรตเกินความจำเป็นแต่เราไปลดไขมันหรือน้ำมันซึ่งเราไม่ได้กินอยู่แล้วมันก็เลยทำให้เห็นผลน้อยถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ก็หมายความว่าถ้าเรารู้สึกว่าพลังงานที่เราใช้ส่วนใหญ่เนี่ยมาจากข้าวแป้งน้ำตาลแสดงว่าเวลาที่เราจะลดความอ้วนเราต้องลดข้าวแป้งน้ำตาลลงมาดูข้อ2กันนะครับข้อ2นะครับเป็นความเชื่อที่หลายๆคนเนี่ยป่วยโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับคือหลายๆคนน่ะไม่เคยเห็นความสำคัญว่าเวลาฉันอ้วนขึ้นหรือมีพุงโดยเฉพาะไขมันที่พุงเนี่ยมันทำให้ซ่อนโรคไว้เบื้องหลังนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ปลดล็อกหลายๆคนได้เลยนะครับความรู้ข้อ2ข้อเดียวนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับหลายคนบอกว่าความอ้วนมันไม่น่ากลัวหลายคนคิดแบบนั้นหลายคนคิดว่าความอ้วนเนี่ยมันไม่น่ากลัวหรอกอ้วนมา10ปีฉันไม่เห็นมีโรคประจำตัวเลยบางคนบอกว่าเพื่อนฉันอ้วนไม่เห็นมีโรคประจำตัวเลยผมอยากจะบอกว่าในความเป็นจริงแล้วโรคมันเกิดขึ้นแล้วแต่ยังตรวจไม่พบต่างกันนะเวลาที่เราบอกว่าตอนนี้ฝนตกแล้วแต่ฝนยังไม่ได้มาตกถึงบ้านเราไม่ได้หมายความว่าฝนยังไม่ตกฝนตกแล้วเหมือนกันนะครับเวลาที่เราดูในการทดลองนะครับตารางจะเยอะไม่ต้องกวาดสายตาดูอะไรนะครับผมจะให้ดูเฉยๆว่าทั้ง2กลุ่มนี้ไม่ว่าจะอ้วนจากสาเหตุอะไรก็ตามนะครับผลสุดท้ายคนที่อ้วนนะจะทำให้เป็นเบาหวานนะครับมีเชื้อในการที่อนาคตจะเป็นเบาหวานอนาคตจะเป็นความดันสูงไขมันสูงโรคหลอดเลือดโรคซึมเศร้านะครับแล้วก็นอนกรนสังเกตเห็นไหมว่าในนี้มีลักษณะคล้ายๆกันเลยว่าโดยเฉลี่ยเกือบทุกคนจะมีโรคประจำตัวในอนาคตเพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้เวลาที่มันมีโรคประจำตัวในอนาคตเนี่ยหมายความว่าวันนี้มันกำลังก่อโรคแต่ว่ามันแสดงผลในอนาคตผมยกตัวอย่างนะครับอ่ะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆสมมติว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นหลอดเลือดสมองตีบแตกตันในอีก30ปีข้างหน้าไม่ได้หมายความว่าวันนี้หลอดเลือดเขาไม่ตีบนะครับดูมือผมนะครับสมมุติว่านี่คือช่องว่างในหลอดเลือดช่องว่างในหลอดเลือดสิ่งนึกคือเวลาที่นะครับหลอดเลือดค่อยๆตีบลงมันเป็นแบบนี้นะครับสมมุติว่าช่องเนี่ยสูงประมาณนี้มันจะค่อยๆตีบลงปีนึงอาจจะแค่เสี้ยวเดียวแล้วมันค่อยๆตีบลงช้าๆด้วยความที่ว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบกับหลอดเลือดหัวใจตีบมันไม่ได้มีอาการทันทีเวลาที่เราอ้วนนะครับหรือเป็นเบาหวานความดันไขมันมันจะใช้วิธีการค่อยๆกระตุ้นเห็นไหมครับมันจะค่อยตีบลงช้าๆค่อยตีบลงช้าแล้วหลายคนจะถามว่าอ้าวแล้วเวลาฉันเป็นอัมพฤกษ์หรือเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยต้องรอตีบขนาดไหนต้องรอตีบจนกระทั่งให้เหลือรูเนี้ยจาก 100% จะเหลือแค่ 3% ดังนั้นหมายความว่าเรามีเวลานะครับกลับตัวกลับใจ 97% หมายความว่าช่วงที่หลอดเลือดกำลังตีบลงตีบลงตีบลงเนี่ยเรามีเวลาถึง 97%แต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยไปตรวจหรอกเพราะว่าการตรวจพวกนี้1เสียเงินด้วย2เจ็บตัวด้วย3มีความเสี่ยงด้วยนะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจเรื่องนี้ก็หมายความว่าตอนนี้ทุกคนที่เจอหมอทีมเนี่ยทุกคนทันหมดเลยหลายคนบอกว่าตอนนี้ฉันหลอดเลือดตีบหรือยังนะครับจากงานวิจัยพบว่าเขาเคยนำเด็กที่เสียชีวิตด้วยเรื่องโรคอะไรก็ตามนะครับหรือว่าเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุก็ตามแล้วผ่าชันสูตรพลิกศพหลอดเลือดสมองกับหลอดเลือดหัวใจตีบหมดแล้วนะครับตั้งแต่อายุมากกว่า1ขวบหมายความว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนจากการดื่มนมแม่หรือดูดนมแม่มาเปลี่ยนเป็นอาหารเมื่อไหร่ร่างกายจะมักจะมีบางวันที่ได้รับคาร์โบไฮเดรตเกินความจำเป็นร่างกายบางวันจะได้รับสารบางอย่างนะครับที่ทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันค่อยๆตีบลงนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนี่แหละข้าวแป้งน้ำตาลนะครับหลังจาก1ขวบส่วนใหญ่นะคนทั่วโลกนะถ้าไม่ได้อยู่ขั้วโลกเหนือแบบ
อยู่บ้านเอสกิโมกินแต่ปลานะส่วนใหญ่เราจะกินข้าวแป้งน้ำตาลเกินความจำเป็นพอเรากินเกินความจำเป็นเสร็จปุ๊บมันก็จะไปกระตุ้นให้จำได้ไหมผมเคยพูดไว้ว่ามันมีขนอยู่ในบริเวณที่หลอดเลือดนะครับเขาเรียกว่าไกลโคลิกไกลโคลิกพวกนี้เวลาโดนข้าวแป้งน้ำตาลเข้าไปที่ถูกดูดซึมแล้วมันจะทำงานผิดปกติชั่วคราวทำให้พลากสามารถมาเกาะได้พอพลากมาเกาะเสร็จปุ๊บผมเคยไลฟ์ไปนะครับมันก็จะค่อยติบลงเพราะว่าพลากมันจะค่อยหนาขึ้นและทำให้รูเนี่ยเล็กลงถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้หมายความว่าทุกคนบนโลกใบนี้ที่อายุเกิน1ขวบถ้าใครเคยกินข้าวแป้งตาลมาตลอด1ขวบทุกคนหลอดเลือดติบลงหมดแล้วนะครับความเชื่อข้อ3นะครับที่ทำให้หลายคนเนี่ยอ้วนและป่วยโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับคือหลายคนเนี่ยไม่เชื่อว่าการที่เราลดคาร์โบไฮเดรตลงแล้วเนี่ยมันจะดีต่อสุขภาพหลายคนเชื่อกลับกันหลายคนบอกว่าถ้าเราลดข้าวลดแป้งลดน้ำตาลเราจะป่วยไหมถ้าเราลดข้าวลดแป้งลดน้ำตาลตับกระไตจะพังไหมหลายคนถามผมมาว่าลดข้าวลดแป้งลดน้ำตาลเนี่ยสุขภาพจะแย่ลงสมองจะฝ่อไหมซึ่งผมบอกได้เลยว่าคำถามพวกนี้ตอบได้ง่ายๆมาเลยจริงๆแล้วอ่ะการลดคาร์โบไฮเดรตลงสุขภาพจะดีขึ้นวันนี้เราพูดแค่การทดลองเดียวนะครับสังเกตเห็นไหมครับผมวงอันบนไว้ที่เป็นสีเหลืองๆเขียวๆนะครับอันนั้นกำลังจะบอกว่าคนที่ลดข้าวแป้งน้ำตาลลงติดต่อกัน6เดือนปรากฏว่านะครับไขมันไตรกลีเซอไรด์ลดลงถึง38มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเปรียบเทียบกันมาทัดติดกันเลยคนที่ลดอาหารที่มีไขมันสูงลงปรากฏว่าไขมันในเลือดลดลงแค่7เห็นอะไรแปลกไหมหลายคนมีความเชื่อว่าถ้าฉันจะลดไขมันในเลือดฉันจะต้องลดน้ำมันแต่ปรากฏว่าพอลดน้ำมันไขมันในเลือดลดลงแค่7เองบางคนไม่ลดด้วยซ้ำนะครับบางคนเพิ่มขึ้นด้วยแต่พอเราลดคาร์โบไฮเดรตลงนะครับไขมันในเลือดกลับลดลงนะครับสรุปง่ายๆแบบนี้นะครับเวลาที่เรากินข้าวแป้งน้ำตาลเกินความจำเป็นข้าวแป้งน้ำตาลที่ไม่ได้ถูกใช้งานจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันที่พุ่งต้นแขนต้นขาทำให้เราอ้วนขึ้นและเปลี่ยนเป็นไขมันในเส้นเลือดทำให้ไตรกลีเซอไรด์ซึ่งเป็นชื่อไขมันตัวหนึ่งในกระแสเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นพอเราลดข้าวแป้งน้ำตาลลงไขมันไตรกลีเซอไรด์ก็ลดลงเห็นไหมไปตรงมาไหมกินข้าวแป้งน้ำตาลเกินไขมันไตรกลีเซอไรด์เพิ่มกินข้าวแป้งน้ำตาลให้ลดลงนะครับไขมันไตรกลีเซอไรด์ลดลงดังนั้นสรุปวันนี้ให้สำหรับใครก็ตามที่ยังไม่ได้เข้าคอร์สที่ชื่อว่าลดไขมันสูงใน3เดือนนะครับอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผมเคยพูดไว้ละเอียดมากในคอร์สนี้นะครับคอร์สนั้นนะผมจะบอกเลยว่าทำยังไงให้คอเลสเตอรอลกับไตรกลีเซอไรด์ลดลงแต่วันนี้ผมเฉลย1ข้อแล้วคือเวลาที่เราลดข้าวแป้งน้ำตาลลงแค่ปัจจัยเดียวนะครับทำให้ไขมันไตรกลีเซอไรด์ลดลงได้นะครับโดยที่บางทีเราอาจจะกินน้ำมันเหมือนเดิมก็ยังได้นะครับเพราะว่าในการทดลองนี้คนกลุ่มหนึ่งเขาให้ลดไขมันอย่างเดียวคนอีกกลุ่มหนึ่งนะให้ลดข้าวแป้งน้ำตาลเดียวปรากฏว่าลดข้าวแป้งน้ำตาลอย่างเดียวไขมันกินเท่าเดิมด้วยซ้ำนะครับปรากฏว่าไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดลดลงอันนี้แค่วงกลมเดียวนะโอ้โหนะครับโชคดีมากใครเจอไลฟ์นี้นะจะโชคดีมากเลยนะครับสนใจข้อนี้ก็พิมพ์ CF ก็ไปสอบถามทีมงานในอินบ็อกซ์ได้นะครับผมจะให้ดูอะไรบางอย่างนะครับในช่องนี้นะครับหลายคนบอกว่าเวลาลดข้าวแป้งน้ำตาลลงแล้วจะสุขภาพเสียสุขภาพแย่ลงใช่ไหมลองดูกรอบสีชมพู2อันล่างๆนะครับเขาพบว่าคนที่ลดข้าวแป้งน้ำตาลลงจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงคนที่ลดข้าวแป้งน้ำตาลลงนะครับจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงทั้งคนที่เป็นเบาหวานและคนที่เป็นคนอ้วนแต่ไม่ได้เป็นเบาหวานด้วยหมายความว่าอะไรครับการที่เราลดข้าวแป้งน้ำตาลลงในคนทั่วไปที่ยังไม่เป็นเบาหวานก็จะลดความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานด้วยส่วนใครก็ตามที่เป็นเบาหวานแล้วพอน้ำตาลลดลงจากการลดข้าวแป้งน้ำตาลลงหมายความว่าคนที่เป็นเบาหวานถ้าน้ำตาลลดลงมาเรื่อยๆตามลำดับอนาคตจะลดยาหรืออาจจะหยุดยาได้เห็นไหมครับว่าเวลาที่เราเข้าใจเรื่องนี้การลดคาร์โบไฮเดรตที่เกินความจำเป็นผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยห้ามกินเลยไม่ใช่ผมแค่บอกว่าการลดคาร์โบไฮเดรตที่เกินความจำเป็นจะทำให้เราลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ได้ลดน้ำตาลในเลือดได้และลดโอกาสการเป็นเบาหวานด้วยโอ้โหแค่ข้อนี้คุ้มมากนะครับหลายคนบอกว่าลดอาหารไขมันสูงนี่เป็นความเชื่อเก่านะครับบอกว่าลดอาหารไขมันสูงจะทำให้ไขมันในเลือดหายไปทุกคนผมบอกว่าความเชื่อนี้ต้องตัดออกไปจากสารระบบทันทีนะครับหลายคนบอกว่าทำไมหมอที่โรงพยาบาลแนะนำให้ลดอาหารมันเพราะว่าอันนั้นมันตรงตัวทุกคน make sense ผมเชื่อว่าคุณหมอส่วนใหญ่ในโรงพยาบาลเขารู้แล้วว่าจริงๆการลดไขมันเนี่ย
เราต้องลดทั้งไขมันทรานและคาร์โบไฮเดรตที่เกินความจำเป็นแต่เวลาที่จะพูดให้เข้าใจง่ายผมเชื่อว่าคุณหมอในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ในปัจจุบันเขาเลยบอกว่าให้ไปลดมันทอดๆก่อนแต่มีข้อผิดพลาดหนึ่งอย่างผมเคยเป็นด้วยผมเคยเป็นหมอคนนั้นคือผมลืมถามคนไข้ว่าคนไข้กินอะไรบ้างหมอเราก็ด้วยความที่ว่าเวลาน้อยเราก็จะพูดกับคนไข้ทุกคนที่เป็นไขมันในเลือดสูงเหมือนกันว่าให้ลดของมันทอดๆกะทิจำคำนี้ไว้นะคำนี้เป็นคำที่ผมอ่ะพูดติดปากมาตั้งแต่จบหมอปีแรกเลยนะครับจนกระทั่งผมมาเป็นหมอทีมด็อกเตอร์ทีมในปัจจุบันเนี่ยผมเลิกพูดคำนี้เลยตั้งแต่เมื่อ8ปีที่แล้วนะครับผมเลิกพูดแล้วว่าให้ลดของมันทอดๆกะทิสิ่งที่ผมทำคือผมจะถามคนไข้ก่อนว่าคนไข้กินอะไรบ้างแล้วผมจะดูที่ว่าอาหารของเขาเนี่ยน่าจะเป็นจากคาร์โบไฮเดรตสูงหรือเป็นจากอาหารมันมากกว่านะครับทำไมผมถึงพูดแบบนั้นความแปลกมากเลยว่าเวลาที่เราลดน้ำมันลดของทอดนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเราเห็นในภาพเนี่ยไขมันไตรกลีเซอไรด์ลดลงไหมลดนะครับเวลาเราลดของทอดเราลดน้ำมันไขมันไตรกลีเซอไรด์มีโอกาสลดลงเวลาเราลดข้าวแป้งน้ำตาลไขมันไตรกลีเซอไรด์ก็ลดลงอันนี้ไม่ใช่ปัญหาเพราะตรงไปตรงมาคือถ้าเราไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงเราลดน้ำมันลดข้าวแป้งน้ำตาลไขมันตัวนี้จะลงแต่ประเด็นสำคัญมันไปเจอแบบนี้แบบเจอบ่อยมากเลยคือ3อันล่างเห็นไหมครับผมเอากากบาทสีแดงขึ้นไว้นะครับ3อันล่างคืออะไรครับ3อันล่างคือคอเลสเตอรอลรวมบางคนไม่ได้ลดลงหลังจากลดน้ำมันไขมัน LDLไม่ได้ลดลงจากการลดน้ำมันสังเกตเห็นไหมครับแล้วเสร็จปุ๊บนะครับประเด็นในการทดลองนี้มีอะไรที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือเวลาที่เราลดข้าวแป้งน้ำตาลลงไขมันไตรกลีเซอไรด์ลดลงเยอะถูกต้องไหมครับอันนั้นนะคือมันตรงไปตรงมาแต่ไขมันคอเลสเตอรอลกับ LDL มันจะเปลี่ยนชนิดจากชนิดที่ไม่ดีเป็นชนิดที่ดีแต่โดยรวมไม่ลดลงบางคนฟังแล้วงงนะครับใครที่อยู่ในคอร์สลดไขมันสูงใน3เดือนจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดนะครับผมก็เลยจะแปลแบบง่ายๆแบบนี้หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ทุกคนนะครับจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยถูกกำหนดมาให้ร่างกายเนี่ยผลิตคอเลสเตอรอลและ LDL ในปริมาณหนึ่งขึ้นๆลงๆไม่มากนะครับสมมุติว่าบางคนเนี่ยถูกกำหนดว่าไขมันคอเลสเตอรอลต้องประมาณ200ก็จะมีบางช่วงขึ้นนิดหน่อยกับลงนิดหน่อยดังนั้นหมายความว่าเวลาที่ไขมันคอเลสเตอรอลกับ LDL เนี่ยต่อให้เราลดน้ำมันกับลดข้าวแป้งน้ำตาลลงบางคนไขมัน LDL ก็จะลดลงนิดหน่อยแต่ไม่ได้ลดลงมากบางคนอาจจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ไม่ได้เพิ่มมากแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคืออะไรรู้ไหมครับสิ่งที่เปลี่ยนไปคือสมมุติว่าเรากินไข่แดงนึกภาพก่อนนะเรากินไข่แดงในไข่แดงมีคอเลสเตอรอลอยู่ปกติคอเลสเตอรอลจะมีอยู่2แบบด้วยกันคือแบบที่ทำอันตรายร่างกายได้กับแบบที่ทำอันตรายร่างกายไม่ได้นะครับผมอธิบายชัดๆอยู่ในคอร์สที่ชื่อว่าลดไขมันสูงใน3เดือนเป็นคอร์สเก่าและทำมาประมาณ2ปีแล้วแต่อัพข้อมูลอัปเดตไปอีก10ปีผมบอกได้เลยว่าข้อมูลนี้นะครับจะอัปเดตไปอีก10ปีเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าในปัจจุบันผมอ่านเรื่องนี้มา 8-9 ปีแล้วทำคอร์สนี้มา2ปีเชื่อไหมครับว่าความรู้นี้ยังไม่มีใครพูดถึงมาตลอด8ปีที่ผ่านมาเลยพูดถึงก็น้อยมากจนบางคนนะครับแทบจะไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าต่อให้เราลดไขมันลงขนาดไหนก็ตามนะครับผลสุดท้ายร่างกายแค่เปลี่ยนจากไขมันที่เกาะหลอดเลือดได้ทำให้หลอดเลือดสมองตีบแตกตันได้กลายเป็นไขมันที่ไม่เกาะหลอดเลือดแต่เวลาเจาะเลือดจะเท่าเดิมดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยมีแต่มีน้อยมากนะครับในโรงพยาบาลในประเทศไทยนะคือการแยกระหว่างไขมันที่เกาะหลอดเลือดได้กับไขมันที่เกาะหลอดเลือดไม่ได้นะครับฟังแค่ผ่านๆแบบนี้ก่อนเพราะว่ามันลึกมากนะครับใครสนใจก็ไปเรียนเพิ่มในคอร์สลดไขมันสูงใน3เดือนแล้วกันพิมพ์ CFP ถามทีมงานผมได้นะครับกราฟเนี้ยเวลาเราเห็นนะครับมันจะมีเส้น2เส้นนะครับเส้นบนคือคนที่ลดน้ำมันในอาหารลงแล้วเปลี่ยนเป็นโปรตีนแสดงว่าเขากินอิ่มเท่าเดิมไหมกินอิ่มเท่าเดิมนะส่วนเส้นส้มด้านล่างเส้นฟ้าคือเส้นที่คนที่อยู่ในการทดลองเนี่ยลดน้ำมันลงคิดตามนะแล้วไปเพิ่มโปรตีนทำให้เขาอิ่มเท่าเดิมได้พลังงานเท่าเดิมส่วนเส้นส้มเนี่ยคือคนที่ลดข้าวไปน้ำตาลลงแล้วไปเพิ่มโปรตีนในอาหารทำให้เขาได้พลังงานต่อวันเท่าเดิมในการทดลองเนี่ยเขาคำนวณ
เป็นแคลอรี่ต่อวันเลยเพื่อให้ได้พลังงานเท่าเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคืออะไรรู้ไหมครับเขาพบว่าคนที่ลดความอ้วนโดยการลดไขมันในอาหารลดความอ้วนได้ไหมลดความอ้วนได้แต่โดยเฉลี่ยแล้วลดความอ้วนได้เพียง1กิโลกรัมกว่าๆเสร็จปุ๊บสีส้มเนี่ยเป็นความแปลกถ้าใครไม่เคยฟังผมจะเห็นภาพนี้แล้วจะแปลกใจทำไมลดคาร์โบไฮเดรตลงแล้วเปลี่ยนไปเป็นโปรตีนทำไมสามารถลดความอ้วนได้มากกว่าการลดไขมันจากอาหารนะครับประมาณ5เท่าเลยนะครับผมอธิบายแบบนี้ง่ายๆว่าทำไมการลดข้าวแป้งน้ำตาลแล้วเปลี่ยนเป็นโปรตีนถึงลดความอ้วนได้มากกว่าการลดไขมันผลสุดท้ายนะครับคนที่ลดคาร์โบไฮเดรตลงแล้วเพิ่มโปรตีนในมื้ออาหารที่ผมสอนไปตั้งแต่4ปีที่แล้วจนปัจจุบันเนี่ยหลายคนผอมลงแล้วเนี่ยผอมลงเพราะว่าร่างกายต้องใช้พลังงานมากขึ้นไปย่อยโปรตีนแล้วแถมโปรตีนที่ได้มานะครับแม้ว่านับแคลอรี่จะเท่ากันคน2กลุ่มนะครับคนกลุ่มแรกลดไขมันคนที่2ลดคาร์โบไฮเดรตทำไมคนกลุ่มที่2กินแคลเท่ากันถึงผอมลงเร็วกว่าเพราะว่าคนกลุ่ม2เนี่ยนอกจากใช้พลังงานสูงในการย่อยโปรตีนแล้วนะครับยังนะครับเอาโปรตีนเนี่ยไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอทำให้พลังงานบางส่วนเนี่ยหายไปด้วยนะครับไม่ได้เอาไปเป็นพลังงานทั้งหมดด้วยดังนั้นการที่เอาลดข้าวแป้งน้ำตาลลงแล้วเพิ่มโปรตีนเข้าไปให้อิ่มเท่าเดิมนะครับจะทำให้เราสามารถลดความอ้วนได้ง่ายขึ้นนะพอเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บจะทำให้เราเข้าใจเยอะมากเลยว่าทำไมผมถึงเน้นสูตรนี้นะครับเพราะว่าถ้าบอกให้คนไทยไปลดความอ้วนโดยการลดน้ำมันเนี่ยก็ได้ผลแต่ได้ผลช้ากว่าบอกให้ลดข้าวแป้งน้ำตาลเพราะคนไทยเนี่ยกินข้าวแป้งน้ำตาลนะครับเป็นส่วนใหญ่ของพลังงานหลักในแต่ละวันนะร่างกายของเราเนี่ยเวลาเรากินโปรตีนหรือไขมันเข้าไปเนี่ยร่างกายจะบอกว่าอิ่มได้เร็วมีงานวิจัยบอกเยอะเลยว่าถ้าเราลดคาร์โบไฮเดรตจากอาหารลงแล้วเพิ่มโปรตีนหรือไขมันเข้าไปในอาหารเนี่ยทั้งโปรตีนและไขมันจะทำให้เราอิ่มเร็วแต่เวลาที่เราเพิ่มคาร์โบไฮเดรตเข้าไปในอาหารเนี่ยทำให้เรากินได้มากขึ้นยิ่งเราติดเราก็ยิ่งกินได้มากขึ้นได้มากขึ้นผมเปรียบเทียบแบบนี้ทุกคนเห็นภาพชัดๆนะครับนึกภาพตามเวลาที่เราไปกินบุฟเฟ่ต์เราจะกินจนอิ่มเสร็จปุ๊บมีใครเป็นบ้างไหมที่กินบุฟเฟ่ต์ที่แบบมีเนื้อเยอะๆมีผักเยอะๆเข้าไปเรารู้สึกอิ่มแล้วอะรู้สึกว่าจะยัดเนื้อเข้าไปอีกสักคำหนึ่งก็รู้สึกแบบมันทนมาที่คอแล้วแต่แปลกมากเลยนะครับเรากลับสามารถกินขนมได้กินน้ำหวานต่อได้กินไอติมได้ในขณะที่เมื่อกี้เรายังบอกเลยว่าเราอิ่มแล้วที่สมองเวลาอิ่มมันจะอิ่มจากโปรตีนเป็นหลักเพราะอิ่มจากโปรตีนเนี่ยร่างกายจะบอกว่าอย่าเอาเนื้อสัตว์เข้ามาไม่ไหวแล้วนึกออกไหมครับเพราะร่างกายเรารู้ว่าอันเนี้ยเราอิ่มแล้วแต่ร่างกายเราไม่มีคำว่าอิ่มแป้งน้ำตาลนะครับร่างกายเราไม่ได้อิ่มข้าวร่างกายเราไม่ได้อิ่มขนมหวานผลไม้หวานนะครับดังนั้นร่างกายเราจึงค่อยๆกินเข้าไปได้พอสักพักนึงอ่ะเหมือนอิ่มแล้วแล้วเราก็สามารถกินไปได้อีกแม้ว่าห่างกันจากมื้อที่กินบุฟเฟ่ต์แค่2ชั่วโมงบางคนยังไปต่อแบบโรตีเพราะร่างกายเราจะไม่มีคำว่าพอสำหรับข้าวแป้งน้ำตาลร่างกายจะรู้สึกว่าตื้อๆนิดนึงมึนหัวหน่อยๆเวลาน้ำตาลขึ้นสูงแต่พอน้ำตาลลงร่างกายจะกินได้อีกเพราะร่างกายไม่มีคำว่าอิ่มร่างกายอัดเข้าไปได้เรื่อยๆนั่นคือเหตุผลเวลาเรากินข้าวแป้งน้ำตาลเรารู้สึกว่ากินแล้วสดชื่นเพราะว่าคำว่าสดชื่นเนี่ยมันเกิดจากการที่เราติดมันเราติดมันแต่เราไม่ได้ติดแบบสารเสพติดเนาะแบบสารเสพติดคือติดอันนั้นดูไม่ดีไงแต่เวลาเราติดข้าวเราติดแป้งเราติดน้ำตาลมันจะเป็นอารมณ์แค่ว่าถ้าวันนี้ไม่กินข้าวแป้งน้ำตาลรู้สึกไม่สดชื่นวันนี้ถ้าเราไม่กินข้าวแป้งน้ำตาลบางคนจะรู้สึกว่าไม่มีความสุขบางคนไม่กินข้าวแป้งน้ำตาลแล้ววันนี้รู้สึกว่าเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนึงบางคนไม่กินข้าวแป้งน้ำตาลแล้วรู้สึกหงุดหงิดช่วงลดความอ้วนเป็นจากอันนี้ครับเพราะว่าร่างกายเราเคยชินกับปริมาณข้าวแป้งน้ำตาลสูงๆพอเราลดปริมาณลงเราก็เลยหงุดหงิดนะครับเรื่องนี้เป็นได้นะครับข้อ7นี่เป็นเหตุผลนะครับที่เห็นในการทดลองนี้นะครับเหตุผลในการทดลองนี้นะครับเป็นเหตุผลที่ทำให้คนประมาณครึ่งนึงในการทดลองนี้เลยนะครับประมาณครึ่งนึงนะไม่สามารถลดความอ้วนได้นะครับเหตุผลนั้นคืออะไรไหมครับจะมีทั้งกลุ่มที่ลดคาร์โบไฮเดรตและลดไขมันกลุ่มที่ทำสำเร็จกับกลุ่มที่ล้มเลิกไปก่อนกลุ่มที่ทำสำเร็จก็มีทั้งสูตรลดไขมันและลดคาร์โบไฮเดรตกลุ่มที่ล้มเลิกไปก่อนก็มีทั้งลดไขมันและลดคาร์โบไฮเดรตเวลาที่เราลดความอ้วนถ้าเราทำสูตรลดความอ้วนที่ชาวบ้านกูรูความสำเร็จคุณหมอบางท่านหรือผู้เชี่ยวชาญนักโภชนาการหรือใครก็ตามหรือคุณไปอ่านหนังสือเล่มไหนมาก็ตามเขาบอกว่าสูตรนี้ดีที่สุด
แต่ผมบอกเลยว่าสูตรนั้นจะดีขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่ชอบมันเราเกลียดมันเราจะไม่สามารถลดความอ้วนได้ในการทดลองนี้ที่อยู่ในตารางนะครับคนที่ไม่สามารถลดความอ้วนได้และเจ็บป่วยไปอีกตลอดชีวิตแล้วไม่สามารถแก้ได้เพราะคนพวกนี้มีโรคประจำตัวด้วยถูกต้องไหมครับถ้าเขาลดความอ้วนไม่ได้เขาก็ยังแก้ปัญหาเรื่องความเจ็บป่วยเขาไม่ได้คน132คนมีคนที่หยุดก่อนที่จะจบการทดลองนี้สูงถึง53คนดังนั้นคำตอบที่ทำให้คนส่วนใหญ่ล้มเลิกนะครับคือการที่เขาเลือกสูตรลดความอ้วนที่มันเครียดเกินไปเลือกสูตรลดความอ้วนที่มันหนักเกินไปสำหรับตัวเขานะไม่ใช่สำหรับคนอื่นนะแต่ละคนมีความรู้สึกไม่เหมือนกันนะผมยกตัวอย่างของผมเองแล้วกันผมหนัก85กิโลกรัมผมเคยคิดว่าการนับแคลเหมาะกับผมผมนับแคลแล้วผมเครียดมากเลยผมเคยคิดว่าการออกกำลังกายวันละ1ชั่วโมงเหมาะสำหรับผมผมออกกำลังกายวันละ1ชั่วโมงปรากฏว่าผมเนี่ยปวดเข่าข้างซ้ายไปเป็นสัปดาห์เลยทำให้ผมมานั่งนึกแล้วก็จะบอกทุกคนเป็นไอเดียนะครับที่แพงมากคีย์นี้แพงมากคือเวลาที่เราจะลดความอ้วนนะครับให้เราเลือกสูตรที่เหมาะกับตัวเราที่สุดไม่จำเป็นต้องเป็นสูตรเดียวนะครับผมอ่านทุกสูตรแล้วตั้งแต่นับแคล IFโลคาร์บไฮโปรตีนโลแฟตอัสกินคีโต IF ฟาสติ้งแบบวันเว้นวันอ่านไปจนกระทั่งถึง CD ฟู้ดคอมบิเนชันผมอ่านเป็น10อย่างเนี่ยในช่วงเริ่มต้นแล้วผมก็พบว่าผมไม่ชอบสักอย่างเลยผลสุดท้ายผมเลือกสูตรของตัวเองที่ชื่อว่าเทคนิคการลดความอ้วนที่คน 99% ไม่รู้ผมตั้งสูตรตัวเองแบบนี้ทำไมผมถึงตั้งสูตรว่าเทคนิคการลดความอ้วนที่คน 99% ไม่รู้ก็เพราะผมตั้งเองแล้วผมเป็นคนเดียวในตอนนั้นที่รู้เรื่องนี้ผมเลยบอกว่าสูตรนี้ชื่อเทคนิคการลดความอ้วนที่คน 99% ไม่รู้แล้วเป็นคอร์สที่ท็อปฮิตผมที่สุดเลยนะครับใครเข้าไปในกลุ่มจะรู้เลยว่าโคอร์สกลุ่มปิดเทคนิคการลดความอ้วนที่คน 99% ไม่รู้นี่แบบเฮ้ยคนเรียนแบบไม่บอกจำนวนนะครับไม่บอกจำนวนเลยนะครับคนเรียนเยอะมากเลยนะครับหลักๆ ก็คือกิน3มื้อหรือกิน2มื้อก็ได้แต่มื้อแรกที่เราใช้พลังงานมากสุดเราจะกินคาร์โบไฮเดรตสูงสุดแล้วมื้อสุดท้ายที่เราไม่ได้ใช้พลังงานแล้วเราจะเน้นแค่โปรตีนกับผักลดความอ้วนให้สบายๆเริ่มออกกำลังกายแค่5นาทีต่อวันสูงสุดเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ทุกคนชอบแล้วปรับอาหารไปเรื่อยๆช้าๆเพื่อหลอกร่างกายให้ผอมลงผมจะมีคำนี้อยู่ในคอร์สคำว่าหลอกร่างกายให้ผอมลงคืออย่าออกกำลังกายหนักจนร่างกายตกใจออกกำลังกายช้าๆค่อยๆเพิ่มขึ้นคุมอาหารอย่าทำให้ร่างกายตกใจจงหลอกร่างกายให้ผอมลงแล้วในคอร์สนั้นก็เลยมีคนประสบความสำเร็จในการลดความอ้วนเยอะมากนะครับใครไม่เคยเห็นคอร์สนี้ใครอยากเรียนก็พิมพ์ CF ไปได้นะครับ